โดยประเทศเพื่อนบ้านของเฮาอย่างราชอาณาจักรไทยที่ปกครองแบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงการปฏิวัติสยามเมื่อปี1932แต่การดำรงอยู่ของกษัตริย์สยามนั้นยังคงสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันสยามอยู่ในรัชกาลที่10คือสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีแต่กว่าที่จะมาถึงสยามได้ในทุกมื้อนี้พวกเขาต้องสูญเสียเลือดเนื้อและผู้คนเสียชีวิตจำนวนบ่น้อยโดยเฉพาะหากเว้าถึงเรื่องการเมืองซึ่งกรุงศรีรัตนโกสินทร์ได้ถูกสถาปนาขึ้นในปี1781โดยสมเด็จพระมหากษัตริย์เซิร์กหรือรัชกาลที่1ของสยามภายหลังที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้สวรรคตลงซึ่งกองทัพในสมัยของพระเจ้านันทเสนกษัตริย์คนที่5ของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามอย่างเบ็ดเสร็จฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่สมัยบูฮานพระมหากษัตริย์จะมักมีหมอโหนประจำพระองค์เพื่อทำนายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นแนวใดในอนาคตรวมทั้งทำนายดวงชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดรวมไปถึงในอนาคตอย่างรัชกาลที่11และรัชกาลที่12ฉะนั้นหมอโหนถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ถึงที่สุดดังเช่นเรื่องหมอโหในรัชกาลที่1ที่ได้ทำนายโชคชะตาประเทศสยามที่มีความน่าสนใจหลายเรื่องพร้อมบางเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องจริงและในคลิปวิดีโอนี้เองทางช่องของแหวนตะแคร์จะพาทุกคนไปรับชมคำทำนายของประเทศไทยใน12รัชกาลของหมอโหเมื่อสมัยรัชกาลที่1ส่วนจะมีการทำนายไว้ดังใดกันแน่นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกริ่งข้างด้านลมโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันและก็โค้ดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับการให้หมอโหนทำนายกรุงศรีรัตนโกสินทร์นั้นเริ่มจากที่รัชกาลที่1โดยมีมือหนึ่งเวลาตอนบ่ายขณะที่ท่านประทับอยู่ท้องพระโรงท่านได้เว้าต่อหมอโหนว่าคอยจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกรุงศรีรัตนโกสินทร์เบื้องว่าต่อไปบ้านเมืองจะเป็นแนวใดพระหมอโหนจึงกราบทูลว่าการถวายพยากรณ์โชคชะตาของกรุงศรีรัตนโกสินทร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญหลายว่าจะต้องควรสอบพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังต้องใช้เวลาถึง3มื้อจึงจะกราบทูลถวายพยากรณ์ใดแล้วโมโหก็ได้จดมือเวลาเดือนปีของมื้อที่ลงรักเมืองตามที่รัชกาลที่1ได้รับสั่งแล้วจึงกราบทูลลากลับไปพอครบ3มื้อโมโหหลวงจึงได้มาเฝ้าตามที่นัดเอาไว้และได้ถวายพยากรณ์เป็น12ยกหรือ12รัชกาลดังนี้คือรัชกาลที่1ชื่อว่ามหากาพย์รัชกาลของพระองค์มืดมนลายพระองค์บ่ฮู้ที่จะดำเนินการปกครองนโยบายของประเทศไปในทางทิศใดยอดเป็นระยะเริ่มการก่อสร้างพระนครรัชกาลที่2ชื่อว่าพาลญาตผู้ที่รับสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระองค์นั้นจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอลายบ่มีความสามารถในการปกครองรัชกาลที่3ชื่อว่าฮักมิดจะเป็นเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะให้สนธิสัญญาผูกสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศหลายขึ้นโดยนั้นท่าตีในความหมายของทางการสยามอาจจะกล่าวได้ว่ารัชกาลที่1และรัชกาลที่2ทรงอ่อนแอลายและทรงอ่อนข้อให้กับเจ้าอนุวงศ์หลายเกินไปและในรัชกาลที่3ได้กลายเป็นตัวทำลายขวัญของประชาชนลาวแล้วกอบกู้แผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่มาใดรัชกาลที่4ชื่อว่าสถิตธรรมจะเป็นเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระทัยฝักใฝ่ในทางธรรมและพระพุทธศาสนาลายรัชกาลที่5ชื่อว่าจื้อแขนข้าจะมีการเสด็จแดนให้กับต่างประเทศหลายย้อนในความจำใจซึ่งก็ได้เกิดขึ้นแล้วรัชกาลที่6ชื่อว่าราชาโจทย์สลัดจะมีพระราชที่เปรียบเสมือนโจทย์คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์หลายพอสมควรรัชกาลที่7ชื่อว่าทนทุกข์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มาฮับคอนักตลอดราชสมัยผู้คนพลเมืองต่อประสบกับภาวะเข้ายากมากแพงผู้คนทุกข์ยากแลนแคนโดยสภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1และผลสืบเนื่องมาจากการฟุ่มเฟือยในรัชกาลก่อนมีการปลดข้าราชการออกย้อนบ่มีเงินเบี้ยเลี้ยงหรือเงินประจำปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงฮ้องทุกแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทำอย่างรุนแรงถึงขั้นปฏิวัติยึดอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มาเปลี่ยนประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ต้องทรงสละราชบัลลังก์และเสด็จไปสวรรคตในต่างประเทศรัชกาลที่8ชื่อว่ายุทธมิตรเป็นยุคที่มีเรื่องสู้ให้หลายประการเช่นสงครามโลกการสวรรคตของรัชกาลที่8และการครองอำนาจโดยเผด็จการทหารอย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นยุครัชกาลที่9จนเกิดกรณี14ตุลา2516และ6ตุลา2519ประชาชนจะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไว้ของชนใหญ่อันเป็นที่ฮักรัชกาลที่9ชื่อว่าทินสกาวโดยผู้ที่สืบสันติวงศ์และสะสมบัติต่อมาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการหลายประเทศจะเจริญรุ่งเรืองที่ได้รับอริยธรรมตามตัวเข้ามาหลายวิทยาการตามตัวฟื้นฟูในราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งในการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง
รัชกาลที่10ชื่อว่าเศร้าศรีวิไลโดยประชาชนพลเมืองจะสัมภาษณ์ถึงอารยธรรมที่แท้จริงพวกมิจฉาทิฐิที่และอาธรรมจะเสื่อมหายไปพวกนี้ถ้าบ่ตายด้วยคมหอกคมดาบก็จะตายย้อนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆย้อนเป็นยุคของอาญาชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่ในอาญาชนอยู่ในประเทศถิ่นแดนใดถ้าผู้ใดบ่มีศีลบ่มีธรรมผู้นั้นก็เท่ากับฝืนโศกหรือสตากรรมของประเทศจะต้องรับโทษถึงตายโดยทางใดทางหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วรัชกาลที่11ชื่อว่าไทยมหากษัตริย์มีการทำนายว่าประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางนานาชาติสันติภาพนานาชาติต่างมาเจรจาสงบศึกในเรื่องการสู้รบที่เมืองไทยและจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำหน้าโดยบังเกอร์ซิ่งมหัศจรรย์โดยเฉพาะไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกและรัชกาลที่12ชื่อว่าจักรพรรดิราชาคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นถึงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในยุคนี้พระองค์มีบารมีพิเศษนานาชนให้ความเคารพและยันอิทธิพลของสยามแถมภาษาไทยจะเป็นอีกภาษากลางของโลกก็ว่าได้แล้วแต่ก็ตามการทำนายของโมโหในรัชกาลที่1นั้นได้รับความศรัทธาของผู้คนชาวไทยบ่น้อยแม้กระทั่งหมอดูชื่อดังย่างหมอดูอีทีชาวพม่าที่มีชื่อเสียงการทำนายทายทักระดับโลกก็ได้ทำนายประเทศไทยบ่ต่างกันคือท่านได้ทำนายถึงทักษิณชินวัตรก่อนการเลือกตั้งในปี2012ครั้งหนึ่งจะมีอำนาจหุ้งเครื่องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าบัวป่านี้ต้องจารีไปตั้งที่ต่างแดนสุดท้ายเมื่อทักษิณเดินทางไปพบหมอดูอีทีเครื่องหนึ่งก่อนเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจในปี2006มีการเปิดเผยคำทำนายว่าให้ทักษิณอยู่นอกประเทศระหว่างวันที่8ถึงวันที่22เดือน9ปี2006เพื่อเลี่ยงข้อหายและต่อมาวันที่19เดือน9ปี2006คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เข้ามายึดอำนาจหรือในปี2013หมอดูอีทีทำนายว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการต่อสู้กันเองของคนในประเทศส่งผลให้เกิดการสูญเสียหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นย้อนต่อมาในปี2014ก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถมคำทำนายสุดท้ายได้ปิดฉากตำนานหมอดูอีทีได้เตือนให้ระวังภัยพิบัติธรรมศาสตร์โดยเฉพาะน้ำท่วมและสงครามครั้งใหญ่และคำทำนายดังกล่าวได้หลงเหลือไว้เพียงคำทำนายอันลือซื่อเกี่ยวกับสถานการณ์เมืองไทยในเวลาที่ผ่านมาถึงกระนั้นถ้าหากเขาจะว่าถึงราชวงศ์จักรีที่ได้ปกครองประเทศสยามมาอย่างยาวนานโดยในทางวิชาการและในทางตำราได้ให้เหตุผลการสนับสนุนการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐนั้นจะดีกว่าการเป็นประธานาธิบดีไว้ว่า 1. การมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมให้เกิดการทรงฮักภักดีและให้ประชาชนสามัคคีกันย้อนรู้สึกว่าอยู่ใต้พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน 2. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางในทางการเมืองทางกับประมุขของรัฐแบบเนื่องซึ่งต้องพัวพันกับการเมือง 3. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดกาลโดยเป็นประมุขถาวรจึงทรงมีความชัดเจนในเรื่องราชการแผ่นดินหลายกว่าคนธรรมดาที่จะเป็นประธานาธิบดีซึ่งได้ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ได้เพียงให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยประสบการณ์ในราชการของพระองค์ 4. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่มาของเกียรติศักดิ์ว่าเป็นต้นตระกูลระดับสูงและสืบทอดราชสมบัติมาอย่างยาวนานนานาประเทศให้การยอมรับและศรัทธาในตัวพระองค์หลายยอมประเทศอื่นๆเกือบจะล้มล้างราชวงศ์ไปหมดแล้ว 5. พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของชาติเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในประเทศในขณะที่ภาคการเมืองอื่นอาจบ่สามารถกระทำใดย้อนถ้ามีการเมืองมาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็ต้องมีความคิดขัดแย้งในทางการเมืองใดแต่ถ้าได้พระมหากษัตริย์บ่ดีหรือบ่สนใจเรื่องการเมืองบ่มีคุณสมบัติดีพออย่างเช่นรัชกาลที่10ทรงบินไปประทับในเยอรมันโดยเฮาทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีและนี่ก็คือคำทำนายประเทศไทยใน12รัชกาลของโมโหนเมื่อสมัยรัชกาลที่1ของสยามการทำนายที่กล่าวมานั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงทุกเรื่องเสมอไปย้อนเท่าบุหูดอกว่าอนาคตสิเป็นแนวใดซึ่งก็ได้เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้นสนั่นโมโหนในสมัยก่อนถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างสูงในบ้านเมืองว่าไหนควรปฏิบัติหรือบ่ปฏิบัติและผู้ที่ตัดสินนั้นก็คือพระมหากษัตริย์นั่นเองการทำนายจากอดีตในรัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่10ก็ถือได้ว่ามีความเป็นจริงอยู่หลายประการส่วนในอนาคตนั้นก็ได้มีการทำนายไว้ทุกๆปีแต่สิ่งที่ผู้คนจับตาเบิ่งอย่างใกล้ชิดก็คือรัชกาลที่11และรัชกาลที่12ว่าจะแม่นภัยและจะมีศักยภาพภาคประเทศสู้ความเป็นมหาอำนาจของโลกใดหรือบ่ซึ่งเฮาก็ต้องคงติดตามกันต่อไปแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับคำทำนายดังกล่าวซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าผ่านมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ส่วนวิดีโอหน้าที่เกี่ยวกับอย่างใดนั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะพบพาร์ทคลิปใหม่ๆจากช่องของหมายตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี